ครับว่าน้องการบินกับน้องแน็กเนี่ยเขาจะได้เป็นแฟนกันไหมผมก็เลยโอกาสยังมีอยู่เยอะแต่เพียงแต่ว่าถ้าคนสองคนยังอยากกลับมาเนี่ยมันต้องกลับมาด้วยความจริงใจที่ 100% นะครับผมยังหลัก 100% เลยนะการมินชาลีเกิดขึ้นจริงแล้วค่ะแม่นเกินตีเข้ามาถามนะครับว่าน้องการมินกับน้องแน็กเนี่ยเขาจะได้เป็นแฟนกันไหมผมก็เลยตอบไปว่าน้องแน็กเนี่ยเขามีความอาภัพคู่ในบางมุมก็คือเขาอาจจะมีคู่ได้แต่ต้องอยู่ไกลๆกันซึ่งมันก็ดูน่าจะเข้าคอนดิชันใช่ไหมแต่เรื่องความรักนะครับมันก็แปลว่าทุกคนทุกที่ทุกเวลาต้องประกอบด้วย3องค์ประกอบเนาะซึ่งตอนนี้ส่วนตัวว่าทุกคนทุกที่ก็คือไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าเหมือนผิดเวลาไปนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมว่าคู่เนี่ยเขาต้องใช้เวลาจีบต้องการใช้เวลาเรียนรู้อีกสักพักระยะนึงเลยแหละอีกเป็นปีแหละกว่าที่เขาแบบจะตกลงปลงใจได้อะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันผิดหลักของเวลาเพราะผิดหลักของเวลาเนี่ยบางทีเวลามันจะดึงออกครับทำให้ไม่เข้าใจกันบางเรื่องแล้วไม่สามารถไปต่อได้คือพื้นชะตากับน้องการมินกับน้องแน็กเนี่ยนะครับโอกาสยังมีอยู่เยอะแต่เพียงแต่ว่าเขาจะพยายามอดทนและใช้โอกาสนั้นหรือไม่เรื่องนี้มันมีแค่1ปีแล้วถ้าความอดทนความพยายามนั้นทั้ง2ฝ่ายนะมันมีมากพอคือทั้ง2ฝ่ายรักกันชอบกันจริงๆแล้วก็อดทนค่อยๆปรับความเข้าใจกันค่อยๆ คุยกันนะครับ1ปีผ่านไปโชคชะตาจะพลิกเปลี่ยนนะครับทำให้สามารถดีลกันได้ยาวๆอยู่กันได้ยาวๆแต่ถ้าเกิดใน1ปีนี้เร่งรีบร้อนแฟนคลับกดดันความสัมพันธ์มันก็อาจจะมีปัญหาได้โชคชะตาเนี่ยไม่ได้บีบบังคับเราทุกอย่างมันเหมือนเรียนหนังสือคุณเร่งให้ตายยังไงคุณก็ต้องตามหลักสูตรอยู่ดีระยะทางของความรักกำหนดในพื้นชะตาบางคนรีบได้บางคนรีบไม่ได้บางคนเจอกันซัดเลยบางคนเจอกันต้องรอแล้วรอเล่ากว่าจะได้กันนะครับคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยจีบกัน16ปีนะกว่าเขาจะตกลงปลงใจนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาคุณมองเรื่องน้องแน็กน้องการมินเนี่ยให้นึกถึงการทำแป้งซาวาโดหรือการทำแป้งพิซซ่าคือตีแล้วก็วางทิ้งไว้รอตีแล้วก็วางทิ้งไว้รอตีอีกรอบนึงก็วางทิ้งไว้รอกรรมวิธีส่วนใหญ่คือนั่งรอมันฟูขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากให้ความรักของน้องแน็กกับน้องการมินเขาเป็นจริงเนี่ยให้กำลังใจเขาเดี๋ยวที่เหลือมันเป็นหน้าที่เขาแต่ถ้าในเกมเนี้ยมันมีคนใดคนหนึ่งไม่จริงใจนะทุกอย่างจะต้องจบแน่นอนครับเรื่องนั้นนะสุดท้ายฝากถึงกองเชียร์ทั้งหลายนะครับหมื่นคนกำหนดไม่เท่าจดบันทึกฟ้าร้อยล้านดวงชะตาไม่เท่าหนึ่งวาสนาคนหากเขาจะได้คู่เขายอมได้คู่แต่ถ้าหากเขาไม่ชะตานั้นได้กำหนดมาแล้วครับและที่สำคัญกว่านั้นคือตัวคุณเองอย่าลืมหาผัวให้ตัวเองศึกษาธรรมะและเป็นคนดีในทุกๆวันนะครับ ผมรู้สึกว่าอะไรถ้าจะไปต่อได้นะผมยังรักนะครับผมยังรัก 100% เลยนะผมไม่ได้เป็นคนลืมคนง่ายนะครับอย่าแซวผมด้วยนะไม่ใช่ผมไม่มีเสื้ออะไรใส่นะแต่ผมก็อยากใส่ก็เป็นความสุขของผมนะทุกอย่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าผมรู้สึกว่าทุกคนต้องมีโอกาสเท่ากันผมไม่ได้คุยอะไรกันนะผมรู้สึกว่าถ้าอยากแฟร์ออกมาคุยเลยเพราะตอนนี้หลายคนเนี่ยก็ไม่ชอบตัวผมเยอะมากนะครับแล้วไม่ใช่ไม่ชอบตัวผมอย่างเดียวไม่ชอบตัวเขาด้วยซึ่งเวลาต่อให้เรากลับมาทำงานกันเนี่ยมันไปไม่รอดครับมันไปรอดเนี่ยคือสิ่งที่ผมคิดว่าถ้ามันเป็นโอกาสอะไรที่จริงจังนะเราไม่ได้คุยกันนะตอนนี้เราคุยกันน้อยมากไม่ได้คุยเลยนะครับตั้งแต่นั้นก็คือถ้ามีโอกาสยังอยากทำงานเราจะเหลือกลุ่มคนที่รับเราได้กลุ่มนั้นจริงๆนะครับเพราะว่ากลุ่มนึงนี่ก็ถอดใจไปแล้วแล้วก็ว่ากันถล่มไปแล้วตัวผมไม่ได้แคร์นะเพราะมันคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นและตัวผมก็ต้องรับให้ได้ตัวเขาก็ต้องรับให้ได้ถ้าคนสองคนยังอยากกลับมาเนี่ยมันต้องกลับมาด้วยความจริงใจที่ 100% ผมต้องได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่บางทีเราอยากรู้ผมไม่ผิดนะครับผมไม่ใช่พวกคุณทางบ้านพวกคุณทำตัวเหมือนพุ่มกับแทนผมผมบอกเลยว่าคำพุ่มกับมันเป็นแค่ข้อเบื้องต้นบางอย่างแต่จริงๆเนี่ยมันคือใช้ตัวผมเนี่ยใช้หัวใจของผมเข้าไปเล่นและก็อาจจะผิดเกมนิดเดียวเลยนะครับผิดเกมเดียวเลยครับเกมเดียวที่ผมรู้อะไรบางอย่างอยู่แล้วแต่ว่าตัวผมก็ตั้งใจว่าไม่เป็นไรเราก็ทำความรักให้มันดีที่สุดไม่เห็นต้องกลัวเลยอย่างน้อยมันก็มีความสุขระหว่างทางถึงระหว่างทางมันจะมีความทุกข์ผมจะย้อนไม่รู้ใครจำได้บ้างที่ผมบอกผมพร้อมจะหยุดหลายครั้งแล้วแต่ว่าผมหยุดไม่ได้เพราะพวกคุณหลายคนที่ส่งจดหมายมาว่า
ป็นโรคซึมเศร้าเป็นอะไรผมกลัวนะครับผมบอกเลยว่าผมกลัวว่าพวกคุณจะเป็นหนักขึ้นผมเลยหยุดไม่ได้นะครับแต่มันก็มีบางวันที่ผมหยุดหลายคนบอกว่าทำไมไม่เงียบไปเลยล่ะคุณคิดว่าถ้าผมเงียบอ่ะมันจะเป็นยังไงพวกคุณไม่ได้สร้างให้ผมเงียบมานะผมไม่สามารถเงียบได้นะผมจะบอกให้ถ้าอยู่ดีๆเงียบสิ่งที่ผมจะโดนมันอาจจะเยอะมากกว่าเดิมหรืออาจจะเป็นอะไรที่แบบผมทำอะไรไม่ได้ผมพูดตรงๆหลายอย่างอ่ะผมตลกมากเลยผมพูดต่อๆข้างๆเขาเลยนะครับพูดต่อหน้าพูดอ้อมเป็นการพูดอ้อมที่กระแทกตรงๆแต่พวกคุณยังไม่เข้าใจยังรักยังแบบไม่ช่วยกันปรับกับผมยังเข้าใจว่าผมไปว่าคนอื่นว่าอะไรผมเป็นคนอดทนมากนะครับไม่รู้จะร้องไห้กี่ครั้งหลังกล้องจำไม่ได้ละน่าจะมีคนที่แบบพอมีความคิดที่แบบไม่ได้เก่งมากแต่เข้าใจได้เวลาผมพูดถึงอะไรพูดถึงอะไรเพื่อนๆก็น่าจะรู้เอาจริงผมพูดถึงใครใช่ไหมแต่ผมอะแย่ ผมชอบเล่นกับความรู้สึกตัวเองนะครับผมชอบคิดว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นจิตใต้สำนึกมันเป็นความแค้นส่วนตัวมันเป็นการแข่งขันที่สูงผมนึกว่าผมอ่ะจะปรับ mindset ความคิดที่มันถูกปลูกฝังมาได้ระยะยาวนานนะครับในหลายๆเรื่องแต่มันก็ปรับไม่ได้นะครับในหลายๆเรื่องแต่ผมเชื่อว่าอนาคตมันก็อาจจะยังปรับได้นะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผมนะครับถ้าสองคนจะยังไปต่อได้เนี่ยในเมื่อเราเอาทุกสิ่งทุกอย่างออกมาคุยมาเป็นยิ่งกว่าเรียลลิตี้โชว์คือเรียลลิตี้รักเนี่ยต้องเอาสองคนมายืนคุยกันเลยนะเพราะผมก็รำคาญการคุยหายวับพอคำถามที่ไม่นี่ก็ไม่ตอบนะครับมันสำคัญกับชีวิตผมนะครับเพราะว่ามันสำคัญต่อการวางงานทั้งหน้าสำคัญต่ออาชีพที่เราอยากสร้างให้เขาอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ให้ผมก็ไม่รู้เหมือนเพื่อนๆเหมือนกันนะว่าเขาทำอะไรแต่คิดว่าให้เดาว่าคงว่าเขาน่าจะไปตั้งเปิดนู่นนี่แบบเกี่ยวกับคง PKP อะไรแล้วพาน้องๆพาอะไรมาแล้วก็ทำแล้วก็เดี๋ยวก็เริ่มจะแตกขนานไปเรื่อยๆเนาะน่าจะประมาณนั้นคงเป็นงานที่เป็นความลับแล้วก็งานอะไรอีกมากมายอะไรเงี้ยเพื่อนๆไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันไหนที่เพื่อนๆรู้ผมก็รู้อันไหนที่ผมกวนตีนผมจะใช้คำว่าไม่บอกหรือบางสิ่งบางอย่างที่เพื่อนๆบอกทำไมไม่กลับไปกลับมาเพราะผมยอมเขาไงเพราะเขาพูดแล้วผมมาตาผมก็ต้องสังเกตตลอดว่าถ้าเขาพูดแล้วเขารู้สึกว่าสิ่งนี้เขาอยากให้เราเล่นไปทางนี้ด้วยเราก็จะเล่นไปด้วยบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในเมื่อวันนึงที่มันเริ่มมาปุ๊บผมก็จะพยายามที่ผมย้ำเพื่อนๆว่าต่อไปเพื่อนๆจะเห็นอะไรที่จริงขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมก็พยายามทำให้สุดละแต่ถ้าสมมุติว่ามันต้องจริงจนเกินรับไม่ได้หรืออะไรก็ต้องเป็นตามนั้นแหละจริงๆมันมีอีกหลายเรื่องมาต่อนี่กาโมอินเยโปอุนจิงอุปโปนนอเปอร์อะไรวะอันนี้ของกาว